หนูก็ลองไลฟ์สดปรากฏว่าอย่างเช่นหนูใส่ตัวเนี้ยแล้วก็มีผู้ชายก็อยากได้เสื้อไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอยากได้กางเกงในนี่ก็เลยบอกว่าอ้าวมึงเอาปะล่ะเออกูประมูลนะเปิดที่150แล้วก็ไปจบอยู่ที่ห่านชื่อห่านเท่าไหร่ 3,000 รีเควสต์ตัวพิเศษที่สุดก็ส่วนใหญ่จะเป็นขอน้ำเยอะๆขอคาบเยอะๆขอแบบขอปลาเค็มเคสแบบนั้นหนูไม่ขายถ้าพี่เคยดมจากตรงไหนเค็มๆพี่กลับไปหาเขาอย่ามาออเดอร์จากหนูเพราะหนูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเงินของพี่ได้สวัสดีค่ะชื่อฝนเนรภาพุทธรักษาค่ะคลิปนี้จันขอพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่ทั้งสาวทั้งสวยแล้วก็เซ็กซี่เธอเป็นตั้งแต่เจ้าของร้านจิวเวลรี่ลามไปยันเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอีสานแต่ด้วยเพราะพิษโควิดธุรกิจที่เธอทำมันก็ต้องหยุดลงแล้วเธอก็หันไปขายในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะขายได้นั่นก็คือกางเกงในใช้แล้วไส้กรอกมันล้มเหลวเพราะโดนล็อกดาวน์ก็หมดมุกก็มีเงินอยู่นิดเดียวขอโทรไปหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยเต็มที่บอกพี่นะจ๊ะหนูก็เห็นว่าคนนี้ชอบหนูอยู่แล้วก็เลยโทรไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็ให้พี่ช่วยตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องเดี๋ยวพี่ให้เดือนละ50,000นึกว่าจะพี่ทำไมต้องให้เป็นเดือนหนูแค่ต้องการแค่มาทำทุนแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยคือในความหมายของเขาอะคือการไปเจอเขาเหมือนเด็กเลี้ยงอ่ะมันก็ต้องมีโอนป่ะหนูก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวหนูจัดการของหนูเองหนูก็รอพอรู้แล้วหนูก็เลยตัดบทไปแล้วจากนั้นหนูก็ตอนนั้นน่ะเทรนการขายเสื้อผ้าหนูก็ไปดูของเน็ตไอดอลดังๆหลายคนที่เขาขายเสื้อผ้าเสื้อยืดต้องทำยังไงโพสยังไงอะไรเงี้ยหนูก็ลองไลฟ์สดปรากฏว่าอย่างเช่นหนูใส่ตัวเนี้ยพี่สนใจไหมเสื้อลายสก็อตสีดำแดงแบบเนี้ย150 บาทแล้วก็มีผู้ชายก็อยากได้เสื้อไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอยากได้กางเกงในนี่ก็เลยบอกว่าอ้าวมึงเอาปะล่ะเออกูประมูลนะเปิดที่150มึงกล้าป่ะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ให้250 270เป็นประมูลอ่ะแล้วก็ไปจบอยู่ที่ห่านชื่อห่านเท่าไหร่ 3,000 หลังจากนั้นคลิปอ่ะมันก็เป็นไวรัลขายก็ขายต่อมันก็มีคนทักมาเรื่อยๆหลังจากคลิปมันออนแอร์จนมันทำให้หนูมีเงินก้อนหูพี่น้ำไม่ท่วนคือคนมันแอดมาเยอะบางคนแอดไลน์มารับงานไหมบางคนแอดไลน์มารับคอไหมบางคนแอดไลน์มาโชว์ให้ดูนี่ก็จะถ้ามึงจะโชว์นะมึงโอนเงินมาด้วยกูจะดูแล้วกูจะวิจารณ์ให้ถ้าบางทีอยู่มึงโชว์มาแล้วมึงหวังว่ากูจะดูกูไม่ดูหรอกบางคนโอนเงินมาเราก็จรรยาบรรณโอนเงินมาแล้วคือกูจะยังไงดีวะคือมันจะใส่ไงทันถ้านานเกินไปแล้วก็กลัวเงินจะไม่ได้แล้วเราไม่เคยขายส่งไว้พวกเนี้ยใส่ทีละ10ตัวอย่างน้อยกูไม่ได้โกหกนะกูก็ใส่แล้วก็วิ่ง up and down up and down บางทีก็โพแดนตอนนั้นมีเสาอยู่ไอ้โพแดนอ่ะพี่หนูก็ลูดใหญ่เลยแล้วเหงื่อมันก็ออกปิดแอร์ออกกำลังกายอะไรเงี้ย10ตัวถอดไปเป็นเกลียวบางคนประมูลกันเป็นชั้นเลยนะเอาชั้นนอกชั้นในชั้นถึงชั้นสุดท้ายเมื่อไหร่บอกพี่นะจ๊ะอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเงินหมดเลยหนูก็มีความระยำอยู่ในตัวเองอยู่เหมือนกันพอเรารู้ว่ามีคนต้องการเยอะแต่การใส่เกงในน่ะมันเยอะไม่ได้คนเราจะใส่ได้วันละตัวบางทีเจอซวยเลยนะขอตัวละ250ถามจริงเหรอพี่ต้องใส่250ทุกวันน่ะถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้ว่ามันบาดมาก
แล้วมันไม่สามารถใส่ทุกวันเพราะใส่ทุกวัน3วันปุ๊บพี่ต้องหยุดใส่เพราะมันจะอักเสบแล้วมันจะไม่ดีอ่ะเราขายเกงในได้น้อยลงแล้วเพราะเรื่องสุขภาพแล้วก็เข้าใจนะเศรษฐกิจใครจะไปออเดอร์550แพงก็แพงกูได้250กูเอาแค่ดมอย่างเดียวกูไม่สนหรอกหนูก็เกิดเฮ้ยประมูลดีกว่าประมูลจะทำยังไงให้ประมูลเยอะหนูก็ไปอยู่ในเว็บปล่อยพระก็มีบรรดาเศรษฐีอยู่ที่นั่นเยอะมากพวกพระเสียพระเออฮะโปรไฟล์เราก็เจ๊ฝนกกน.ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแล้วก็เราก็ชอบพระด้วยแล้วก็จะโพสต์เนียนๆไปเวลาเขาคลิกมาดูโปรไฟล์อู้น้องคนนี้ขายพระเฮ้ยถึงเก่งในอีนี่มันอีนี่มันอะไรสักอย่างว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแชร์กันไปพวกเสียเฮียมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มหนูเวลาเกิดการประมูลจากคนที่งบน้อยอย่างเช่นกลุ่มพี่อ่ะมีพี่มีงบแค่700กูก็แพงแล้วกูไม่เอาละเออใครจะเอาก็เอาไปอะไรเงี้ยเฮียบางคนสู้ราคาเสียหน้าไม่ได้มึงให้ 7,000 กูให้ 10,000 กูให้ 20,000 กู 27,000 หนูก็เลยได้จากคนพวกนี้พวกคนที่แบบเสียหน้าไม่ได้อ่ะแล้วลูกค้าเนี่ยเขามีความต้องการอะไรจากเกงในของเราเร็วอย่างเงี้ยขายตัวแน่นอนลงขายทุกอย่างแบบเนี้ยถามจริงอ่ะหนูไม่ขายตัวอย่างเดียวไม่ดีกว่าหนูมาดิ้นทำนู่นทำนี่ทำไมวะเออแทนที่จะแบบนั้นเป็นเมียน้อยลับๆสบายจะตายถูกต้องป่ะทำไมต้องมาดิ้นทำอาชีพนู้นอาชีพนี้วันๆไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเนี่ยบางคนเขาบางทีก็ด่าไม่ลืมหูลืมตาบางทีก็ตัดสินใจตั้งแต่ขายเกงในต่ำสถุนอุบาทโรคจิตทั้งคนซื้อคนขาย